ผ่านมาปีกว่าแล้วที่ตลาดหุ้นเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่มีผลประกอบการอ่อนตัวลงแต่ก็พอจะมีบริษัทที่รายได้และกำไรยังสามารถโตส่วนวิกฤตได้เราจึงจะไปสืบพร้อมกันว่า2หุ้นบิ๊กแคปที่รายได้และกำไรในปีก่อนยังโตจะมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องจนเป็นโอกาสเข้าลงทุนหรือไม่พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นเราจะใช้4เงื่อนไขในการสแกนคือกำไรปีล่าสุดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ารายได้ก็ต้องเพิ่มขึ้นเช่นกันเพื่อบอกว่ากำไรมาจากรายได้ไม่ใช่กำไรพิเศษมีค่า PE น้อยกว่าค่าเฉลี่ย5ปีและค่าเบต้ามากกว่า1เพื่อหาหุ้นที่มีโอกาสวิ่งแรงมากกว่าเซตจะได้หุ้นมาทั้งหมด2บริษัทคือ GPSC บริษัทเรือธงในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มปตท.และ MTC ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อส่วนบุคคลแกะรอยราคาหุ้นจากกราฟหุ้นรายสัปดาห์จะเห็นว่าราคาหุ้น GPSC แม้ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแต่ราคาหุ้นค่อนข้างผันผวนส่วน MTC ก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเช่นกันโดยราคาเพิ่งจะทำจุดสูงสุดใหม่73.75 บาทเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้านผลการดำเนินงานพบว่าทั้ง2บริษัทกำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วง5ปีที่ผ่านมาสำหรับ GPSC ในปี63ที่เผชิญกับวิกฤตโควิด-19 กำไรกลับเพิ่มขึ้นเกือบ 85%แต่ 7,500 ล้านบาทเนื่องจากรับรู้ผลประกอบการจากโกลเต็มปีต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติและถ่านหินลดลงตามสภาวะตลาดและต้นทุนทางการเงินลดลงจากการปรับโครงสร้างเงินทุนและโครงสร้างหนี้เงินกู้ตลอดจนเงินปันผลรับที่เพิ่มขึ้นเกือบ300ล้านบาทส่วน MTC แม้จะเผชิญการแข่งขันรุนแรงและแรงกดดันจากการปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีก่อนแต่สินเชื่อที่ขยายตัวสามารถชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นจนกำไรยังสามารถโตได้โดยปี63กำไรเพิ่มขึ้น 23% แต่ 5,200 ล้านบาทปัจจัยพื้นฐานคือเงื่อนไขสำคัญที่จะส่งผลมายังบรรทัดสุดท้ายหรือกำไรสุทธิซึ่งน่าติดตามว่าหลังจากนี้จะยังดีต่อเนื่องจนเป็นโอกาสเข้าลงทุนหรือ take profit run หรือไม่เมื่อลดลงประมาณการกำไรและแนวโน้มพื้นฐานจากบทวิเคราะห์เริ่มต้นที่ GPSC มีปัจจัยบวกสำคัญในปีนี้ก็คือการเพิ่มพอร์ตพลังงานหมุนเวียนภายใต้ GRP ที่ร่วมทุนกับปตท. 50% ช่วยคลายความกังวลเรื่องกำลังการผลิตต่ำส่วนระยะยาวตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนเป็น 30% ภายในปี 68 จากปัจจุบัน 12% พร้อมกับปูทางทำธุรกิจ EV โดยเริ่มจากโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงานกำลังผลิต30เมกะวัตต์แม้กำไรส่วนเพิ่มจาก EV ในตอนนี้จะยังไม่ชัดเจนแต่เชื่อว่าจะเป็นแหล่งรายได้และกำไรใหม่ใน 2-3 ปีข้างหน้าส่วน MTC ก่อนหน้านี้ผู้บริหารปรับเป้าการเติบโตของสินเชื่อปีนี้จาก 20% เป็น 25% โดยเน้นสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง 24% แต่ล่าสุดมีข่าวร้ายกระทบถูกภาครัฐบี้ให้ลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งฝ่ายวิจัยบล.เอเชียพลัสประเมินว่าทุกๆการปรับลดยิวลง 1% จะกระทบกำไรสุทธิ MTC ลง 12.8%อย่างไรก็ตามการลดอัตราดอกเบี้ยในรอบที่ผ่านมาก็ถูกหักล้างจากการขยายตัวของสินเชื่อแถมยังคุม NPL ได้ดีปี63ตัวเลข NPL อยู่ที่ 1.06% จาก 1.03% ในปี62ด้านความเห็นนักวิเคราะห์ใน IA Consensus ส่วนใหญ่อยากแนะซื้อหุ้นทั้ง2บริษัทโดย MTC มีอัพไซด์กว่า 20% ส่วน GPSC ราว 10%GPSC ปัจจัยพื้นฐานยังดูน่าสนใจจากการลุกธุรกิจ EV ที่เป็นเทรนด์ในอนาคตแถมค่า PE ล่าสุดยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยส่วน MTC ก่อนหน้านี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าท่ามกลางการแข่งขันรุนแรงและการปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยยังสามารถบริหารจัดการได้ดีจนกำไรยังโตได้ซึ่งความท้าทายล่าสุดจากภาครัฐก็น่าติดตามว่า MTC จะยังสามารถจัดการได้ดีเหมือนเดิมหรือไม่